c o f f e e s h พร้อชาร์จรวมทุกเรื่องกาแฟอยู่ในชน็อตเดียวในวันนี้ครับผมจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องกาแฟครับแต่จะมาพูดถึงเรื่องชาจากประเทศจีนครับซึ่งเป็นเทรนด์ของร้านชาไข่มุกในรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นเทรนด์ที่เรารู้สึกว่าเออว่ะมันมีชาแบบนี้ขายด้วยหรอแล้วมันแปลกมากๆเลยเชื่อไหมว่ามันละกลายเป็นวัตถุดิบหลักในการทำชาไขมุก แปลกไหมมะระที่เรากินอนะผัดมะระเออเออเอามาทําเป็นเครื่องดื่มเหรอครับเครื่องดื่มใสแล้วก็มะกรูดซึ่งพี่ไปดูมาที่ร้านโจชากับมันจะมีอีกร้านหนึ่งจําชื่อไม่ได้เชื่อไหมว่าขายได้เป็นวันละพันแก้วเลยขายดีมาก็ต้องบอกว่าออเดอร์เนี่ยคือแบบแค่สามชั่วโมงเนี่ยออเดอร์ทะลุปไปห้ากร้อยแก้วครับแล้วคนแทบจะสั่งเมนูเดียวกันเลยก็คือเมนูชามะกรูดใส่มะระการทําของเขาเนี่ยเขาใช้ชาใสซึ่งเป็นชามะลี่ะ ที่เราทําแบบชาไข่มุกกันอะแล้วเขาก็เอาแบบมะกรูดเนี่ยมาหัน่นสไลด์เนาะเป็นแว่นๆๆๆครับแล้วเขาก็จะมีแบบเชคเกอร์ใหญ่ๆอ่ะมันจะใหญ่กว่าที่เราเห็นตามร้านชาไข่มุกเนาะสองเท่าเลยน่าจะประมาณเกือบหนึ่งลิตรอ่ะแล้วเขาก็ใส่ไอตัวมะกรูดที่หั่นแล้วลงไปซักประมาณสิบชิ้นได้มาแล้วก็จะมีพนักง,งานคนหนึ่งถือสากนะไม่ใช่ที่หั่นผลไม้หรือตำผลไม้แต่เป็นสากจริงๆเลยตำเพื่อคันเอาเยื่อมะกรูดเนื้อมะกรูดออกมาให้มากที่สุด แล้วเขาก็จะเอาไปใส่ชาแล้วเขาก็เชคแล้วเขาก็คน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 สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเอามันละเนี่ยใส่ลงไปด้วยเป็นท็อปปิง้งแต่มันละบ้านเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบมันละขี้นอกอะ่ะที่มันขมมากครับพี่ก็เลยแบบด้วยความที่สนใจมากแล้วก็ราคาขายเนี่ยไม่ธรรมดานะประมาณแก้วละหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบาทซึ่งถือว่าทาราคาได้ดีมากและขายดีมากพี่ก็เลยลองไปกินดูครั้งแรกเนี่ยพี่สั่งเป็นชามะกรูดใส่เปเปอร์มินต์แก้วที่สองพี่สั่งเป็นชามะกรูด ใส่มะระซึ่งผลก็คือโคตรอร่อย hmm. มันเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อ <Sure. S 1> คือความเป็นมะกรูดอ่ะมันทําให้ชามันมีความสดชื่นคับร <Sure. S 1> มันมีความแบบรู้สึกถึงความเป็นเปลือกมะกรูดอ่ะที่มันออกมาแล้วความเปรี้ยวความหวานเนี่ยกำลังดีเลยแล้วน่าแปลกใจคือพอมีมะระด้วยเนี่ยเวลาเราดูดขึ้นมาติดมะระเนี่ยมันจินตนาการไม่ออกเลยถ้าตอนเองไม่ดูดอะแต่พอดูดมาแล้วแบบเฮ้ย อยากจะคารวะสามจองเลยคนคิดอ่ะวันนี้จะ<ม>นการรสชาติไม่ออกเลยเออเพราะมันจะอร่อยจริงๆเหรอพี่มมพี่อมพูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยพูดจริงรเดี๋ยวรอบหน้าค่อยทําเป็นเมนูชานี้แจกในสูตรละกันแล้วก็เชื่อไหมว่าทุกร้านน่ะ <c oughs> ไม่ใช่ร้านที่แบบร้านดังเนี่ยมันจะมีสองสามร้านที่ขายเป็นพันพแก้วอ่ะถนนไปจริงลู่เนี่ยมันจะมีแบบร้านชาเนี่ยเยอะแม่ทุกร้านเนี่ยจะมีเป็นแอดวิดีโอชามะกรูดขึ้นมาแล้วแบบการพรีเซนต์เขาเนี่ยก็คือเป็นแบบมะกรูดจากนอกโลกอ่ะบินลงมา เอาอากาศแล้วก็แบบคนเก็บมะกรูดได้แล้วก็เอามาทําเป็นชาเว้ยคือมัอนเหมือนกับว่าเป็นเทรนของจีนในยุคนี้เลยว่าทุกร้านชาไข่มุกแล้วก็ทุกร้านเครื่องดื่มเนี่ยต้องมีมะกรูดเป็นส่วนประกอบรูปแอดต่างๆเนี่ยก็จะมีแบบเป็นชาแล้วก็มีมะกรูดมีมะละทั้งนั้นเลยทุกร้านด้วยซึ่งใครไม่มีเนี่ยก็คือตกเทรนแล้วพี่เชื่อว่าตอนนี้เราอาจจะยังเห็นน้อยในเมืองไทยเพราะว่าเทรนนี้มันยังไม่ได้เข้ามาเพราะคนไทยที่ไปจีนในช่วงเนี้ยยังน้อยอยู่ แต่เร็วๆนี้แหละพี่เชื่อว่าคอยจับตามองเลยครับดคาซีร้านชาไข่มุกต่างๆคนไทยจะได้กินชามะกรูดมะละกันเร็วๆนี้แน่นอนเออก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเฮ้ยในธรุรกิจเครื่องดื่มแล้วก็ธรุรกิจกาแฟาของทั่วโลกเนี่ยเขามีเทรนด์อะไรที่กาลังมาเผื่อบางทีเนี่ยคนที่ฟังอยู่อาจจะมีไอเดียแล้วก็อาจจะลองเอามาปรับใช้กับธรุรกิจตัวเองเพื่อจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ เป็นกระแสก่อนใครเป็นเทรนด์ก่อนใครแล้วก็ขายดีก่อนใครนั่นเองครับ c o f f e e Shot p o r t p a r s รวมทุกเรื่องกาแฟายอยู่ในชอตเดียว